สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ Samsung Note 11เอ้ยไม่ใช่นั่นมัน iPhone Note 10 Plus นะคะจะมาพูดกันถึงเรื่องการเขียนนะคะการเขียนแล้วให้มันแปลงเป็นตัวหนังสือให้นะคะก่อนอื่นเราดึงปากกาออกมาปึ๊บนะคะเราก็ไปที่ตัวสร้างบันทึกกดสร้างบันทึกปึ๊บนะคะแล้วก็เขียนไปอย่างเช่นคำว่าสวัสดีนะคะจะแปลงนะคะเราต้องส่งมันเข้าไปที่ Samsung Note ก่อนนะคะกดดำเนินการต่อใน Samsung Note ปึ๊บมันก็จะขึ้นมาให้สวัสดีวันนี้หวยออกวันนี้วันที่1นะคะหวยออกพอจะแปลงนะคะให้เราไปที่ตัว3จุดตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ผิดไปด้านล่างค่ะด้านล่างตรงตัว T แล้วก็มีตรงนี้นะคะกดลงไปปุ๊บเห็นไหมมันจะแปลงให้เราถ้าเราต้องการคัดลอกไปใส่ที่อันอื่นแล้วก็คัดลอกหรือต้องการจะแปลงค่ามันก็จะเป็นตัวหนังสือให้กดแปลงค่าปุ๊บนี่ค่ะแค่นี้เองนะคะก็คือการเขียนแล้วแปลงเป็นตัวหนังสือที่เป็นสิ่งที่อัจฉริยะนะคะที่มีแต่ Samsung Note เท่านั้น Note 10ด้วยนะคะที่ทำได้